ดีครับก็พบกับผมนะครับแจ็คโอเวอร์ไซส์อยู่กันที่ช่องโอเวอร์ไซส์ไรเดอร์นะครับก็วันนี้พามาชมรถต้องบอกว่าเป็นรถแข่งนะครับเป็นปู่ด้วยก็เป็นรถรุ่นสายพานแวนโอเพ่นนะครับกับเจ้าฟีโน่คันนี้ก็เดี๋ยวมารู้จักกับตัวเจ้าของอู่เจ้าของรถดีกว่าที่เป็นช่างคันนี้ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้ชินแนะนำตัวนะครับผมชื่อช่างต้อมจัดให้ครับช่างต้อมจัดให้อยู่ไร่กล้วยนะครับก็ช่างต้อมเป็นเจ้าของฟีโน่คันนี้ใช่ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่ารักมากกับคันเนี้ยดีกีเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้อยู่71นะตอนนี้กลางๆ71กลางๆใช่ก็ก่อนจอดรายละเอียดกับเจ้าฟีโน่คันนี้ก็เดี๋ยวคุยกับช่างต้อมหน่อยก่อนว่าช่างต้อมรับทำอะไรบ้างก็รับทำเครื่องฟานทำข้อเหวี่ยงซิ่งแล้วก็จัดสภาพจัดสภาพนะใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นทำเพื่อการแข่งขันในสนามเท่านั้นครับก็จะมีพวกแทมด้วยใช่มีพวกแทมพวกฝาพวกวาล์วอะไรเงี้ยมีหมดพอคือก็คือเต็มระบบใช่ครับแล้วรถที่เป็นรถอะไรต่างกันหมดบอกสแตนดาร์ดที่จะเซอร์วิสได้ครับก็รับทำหมดนะของทางช่างต้อมก็บอกว่ามีเวลาให้เห็นแล้วที่เป็นรถแข่งของช่างต้อมนะตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างมีแดดจูเนียแดดจูเนียแล้วก็มีเวฟแบนโอเพนเวฟแบนโอเพนนะครับสายพานโอเพนสายพานโอเพนว่าครบก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงคาบปีใหม่เดี๋ยวปีหน้ากับสนามใหม่ๆได้เจอจะต้องแน่นอนนะก็ต้องบอกว่ากับพวกสายพานนะแล้วก็รถแข่งรุ่นต่างๆครับจูเนียร์กับเวฟปีหน้าปีหน้าแน่นอนช่างต้อมจัดให้ก็เดี๋ยวมาดูเจ้าฟีโน่วันนี้กันดีกว่าว่าช่างต้อมทำอะไรไปบ้างกับเวลา71ณตอนนี้นะใช่ต้องบอกว่าถ้วยการันตีเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตอีกถ้วยหนดนิดนึงเริ่มจากด้านหน้าเลยครับช่างต้อมก็เป็นดุมย่อดุมย่อนะครับยางสล็อตแล้วก็ยางอิดไมดัตยางอิดไมดัตนะโชคโนวาแผงคอโนวาอ๋อทำไมต้องใช้ของโนวาครับเพื่อนต้องมันจะเตี้ยครับเตี้ยขวาใช่ไหมครับแล้วแกนล้อมันจะใหญ่อืมตัวแกนล้อตัวนี้ใช่ป่ะครับมันจะใหญ่กว่าคือมันสามารถที่จะโหลดลงมาได้เยอะกว่าที่เป็นชุดหน้าเดินใช่ไหมครับใช่ครับคือยกมาทั้งแผงคอเลยใช่ไหมยกมาทั้งแผงคอล่างแค่เอาแกนเดิมของฟีโน่อ๋อก็คือต้องไปลงกึงไปลงกึงแผงตัวล่างแล้วก็ใช้แกนใช่ฟีโน่แล้วก็มีเป็นชุดปั๊มเบรกจานสล็อตจานสล็อตใช่อันนี้เป็นล้อของของโยโกล้อธรรมดาล้อตลาดทั่วไปล้อตลาดทั่วไปนะกว้างเท่าไหร่เนี่ย 1.2 ครับ 1.2 โอ้โหโคตรเล็กอ่ะก็ยางเป็น 45/90 นะใช่ครับดุมเป็นดุมย่อครับต้องบอกเป็นรถแข่งทางเจริญผลค่ายมาอ๋อเจเกสนะครับเจริญผล JRP นะครับเป็นผู้สนับสนุนด้วยกับรถคันนี้ก็ชุดถามก่อนทำไมถึงเลือกเป็นฟีโน่ดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมันยังไงเราบอกไม่ถูกอะเราชอบด้วยเราฟีโน่เพราะรถเรามีที่แรกเลยที่แรกเป็นตัวพันธุ์ตัวแรกเลยก็คือฟีโน่ก็เลยจะมาทำรถแข่งซะใช่ครับไอเลือกฟีโน่แล้วไม่มีใครทำด้วยฟีโน่ใช่เพราะมันต้านลมอ๋อคือพวกพาร์ทมันเยอะกว่าใช่ครับจะต้านลมนะต้องบอกว่าแปลกตาดีเป็นฟีโน่ที่เป็นตัวแข่งในสนามแข่งนะก็อันนี้ท่อเป็นของท่อซูเปอร์เคซูเปอร์เคทางมหาชัยทางมหาชัยนะเข้าไปนี้อันนี้ใช้ดีการันตีเลยดีครับของทางทั้งช่างนิวช่างนิวโรงคืนกรรมกระดิ่งแดงของพี่ใครอยากใส่ก็สั่งทางพี่ต้อมได้เหมือนกันใช่ไหมได้สำหรับท่อตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณ 2,000 ปลายๆครับ 2,000 ปลายๆนะใช่ครับใช้ดีเลยตัวนี้ต้องบอกว่าทรงหล่อมากโหดมากครับมาคันนี้ที่ไหนต่อดีเครื่องครับมาดูตัวเครื่องเลยครับตัวเครื่องท่านต้องได้ทำอะไรไปบ้างครับก็มีข้อเหวี่ยงครับยืดมา13
13มิลครึ่ง13มิลครึ่งใช่ครับลูกสูบก็73มิลลูกสูบ73มิลครับฝาก็เป็นสูตรทางละของทางช่างต้อมเองครับกับชุดฝาช่างนิวช่วยอ๋อมีช่างนิวช่วยด้วยสำหรับฝาคือฝาแคมชุดต้นนี้อะไรเงี้ยของช่างนิวลงทุนอย่างดีแรงแต่ส่วนพวกเครื่องอะไรพวกเหวี่ยงอะไรพวกเนี้ยของลงทุนออสศรีราชาช่วยทำด้วยอันนี้เป็นลูกสูบกี่มิลนะครับ73มิลครับ73มิลชาร์จ13ครึ่งครับชาร์จ13ครึ่งวิ่งดูเกณฑ์ด้วยตุ๊ดอ่ะ13มิลครึ่งครับอันนี้เป็นเสื้อหลอกอ๋อตัวนี้เป็นเสื้อหล่อด้วยเสื้อสูบหล่อถ้าเป็นเสื้อเดิมมันจะสั้นไงครับอ๋อก็เป็นเสื้อหล่อใหม่จะยาวใช่ลูกเสื้อเดิมมันจะใส่ได้แค่ลูก69ลูก69นี่เป็นลูก73แล้วนะใช่แล้วก็ชุดกระบูครับกระบูเป็นกระบู34มิลครับ34มิลเคเหลี่ยม34มิลสุดจัดต้องบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ชุดข้างชุดนี้ก็เป็นของมิโอตั้งเดิมเลยครับสุดท้ายเป็นภาพคัดทองแดงคัดทองแดงครับตัวนี้ก็ไล่มาตามสูตรของทางช่างต้อมใช่ครับแล้วก็ชุดเอ้ยดุมหลังเป็นดุมย่อเป็นเอ้ยเป็นดุมย่อใช่ดุมเดิมมันจะใหญ่ครับใช่จะคว้างเลยนิดเหลือติดหนึ่งใช่อันนี้คือมีขายเลยป่ะหรือว่ามีขายนะมีขายเลยใช่ครับแพงไหมดุมย่อของก็อยู่ประมาณหลักร้อยไปปลายหกเจ็ดร้อยประมาณไม่เกิน 1,000 บาทนะใช่เออสวยเท่ดีอย่างนี้สามารถเอามาใช้วิ่งเล่นได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันมันลดกับไอ้ภาระเครื่องด้วยครับที่เราใช้ครับแต่เพิ่มภาระรายจ่ายใช่แล้วก็ชกหลังเป็นของแกซี่ครับแกซี่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ต้อมอันนี้น่าจะ 2,000 ปลายปลาย 2,000 ปลายปลายนะครับใช้ได้ดีเลยใช่ไหมสำหรับตัวนี้ในสนามนะแล้วก็ยางหลังเป็นของ Rubber เป็นยางสลิกนะครับเส้นละประมาณ 1,000 บาทใช่ไหมใช่ครับหนึบเอาอยู่แน่นอนซุปเปอร์แดกรอซุปเปอร์แดกก็ยังใช้อะไรที่มันเป็นบ้านๆตามตลาดทั่วไปอยู่นะเพราะบางคนเขาอะไรเป็นกิงกู่ไล่เป็นอะไรแล้วต้องบอกว่าเวลาหล่อมากแล้วก็ชุดอันนี้ก็เป็นเบาะของทางเจริญผลแต่ว่าไอ้ตัวล็อกเบาะครับนี่ก็มีถังเอาถังน้ำมันหายของเป็นถังอลูมิเนียมถังเล็กนะครับเป็นกล่องเดิมชุดไฟเดิมครับกล่องเดิมชุดไฟเดิมทุกอย่างเดิมไฟทุกอย่างเดิมครับว้าต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าโดยหลักๆเขาก็จะไปชุดไฟแต่งกันละใส่บาลานซ์ไฟใส่คอยหัวเทียนซิ่งอะไรกันละใช่อันนี้ยังไปนี้ไฟเดิมหมดคอยเดิมคอยเดิมครับไฟหน้าเดิมไฟหน้าติดด้วยครับไฟหน้าติดแต่ดังแต่ดังครับก็ต้องบอกว่าถามได้ไหมว่าทำไมถึงใช้ไฟเดิมมันเคยใช้ไฟแต่งแล้วก็มันคล้ายมันด้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรการไล่ของทางช่างต้อมเองครับก็มีพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟศิริชาช่วยอ๋อช่วยไล่ในตัวนี้ด้วยสำหรับเวลาต่อไปเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยหวังไว้เท่าไหร่ก็อยากจะเหยียบ70เหยียบ70นี่ก็ต้องบอกว่ายืนใน1ที่1ของถามมาหลายสนามแล้วตลอด2ปีตลอด2ปีนะกับโปรเจกต์ดินเนอร์วันนี้ต้องบอกว่าเปรี้ยวนะเพราะว่าโดยปกติไม่ค่อยเห็นแน่นอนสำหรับไม่มีแน่นอนซึ้งๆอย่างนี้ก็เคยแบบคิดเล่นๆไหมหมดงบประมาณไปเท่าไหร่ครับผมก็ว่าเราจะเหยียบแสนแล้วเหยียบแสนนะสำหรับเพราะมันมีทั้งเครื่องลูกแตกลูกระเบิดก็ทำต่อไปเรื่อยๆใช่ครับก็ต้องบอกนิดนึงนะว่าเสียดายสำหรับวันเนี้ยไม่ได้ติดเครื่องติดเครื่องไม่ได้นะใช่ก็คือมันอยู่ที่อู่มันเป็นมันดังมากอ่ะเป็นบ้านของทางช่างต้อมเองรอชมที่สนามดีกว่าเดี๋ยวรอชมที่สนามก็ถ้ามีรุ่นแข่งก็จะไปสนามเดี๋ยวในท้ายคลิปเราอาจจะมีรถ P
คลิปที่เป็นรถช่างต้อมวิ่งไว้มาให้ชมกันได้เป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสนามอีกรอบหนึ่งแต่ผมเชื่อได้คนทุกคนเคยเห็นแน่นอนใครไปสนามก็เคยเห็นแน่นอนแล้วเราติดตามแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้ฮีโร่คันนี้นะพอไปทุกสนามก็เดี๋ยวเชิญเจ้าต้อมมาที่นั่นเดี๋ยวให้เจ้าต้อมฝากช่องทางการติดต่อต่างๆที่จะสั่งซื้ออะไรหรือทำเครื่องอะไรเนี้ยก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กช่างต้อมจัดให้ช่างต้อมจัดให้นะใช่มีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรเดี๋ยวติดต่อในเฟซจะกันครับก็ดูในเฟซง่ายดีครับง่ายกว่านะใช่ก็รับทำตั้งแต่สวิตทุกอย่างครับอะไรเนี่ยพวกบ่อพวกท่อพวกชามคืออะไรก็ได้ที่อยากได้ตั้งแต่อะไรยันเครื่องจักรภาพด้วยจักรภาพแล้วก็ทำเพื่อการแข่งขันใช่เขาบอกว่าในสนามเท่านั้นนะครับครับสำหรับรถที่ใช้ในการแข่งขันครับก็ทางช่างต้อมเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปเล่นหลังถนนหรือถนนหลวงอะไรเงี้ยก็มันอันตรายมาเล่นในสนามดีกว่าเพราะว่าหลายๆสนามก็เปิดรับแล้วใช่เสียค่าเข้าฟรีแว้นฟรีใช่ก็ทางเจริญผลเองจัดทุกครั้งก็จะมีให้เข้าไปแว้นฟรีทุกครั้งนะครับสำหรับงานแข่งต่างๆก็ระบบจะตีความปลอดภัยต่างๆสมบูรณ์แบบแน่นอนให้เข้าไปแข่งกันในสนามดีกว่าก็ทางช่างต้อมก็ยังมีรถอีก 1,000 ให้เราชมกันก็เดี๋ยวเป็นทางคลิปหน้านะครับว่าช่างต้อมจะเอารถอะไรมาให้ชมรถเล่นรถเล่นของช่างต้อมนะครับก็สำหรับใครที่อยากชมรถซิ่งๆรถสวยๆพวกตระกูลต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานรถไซด์ได้ในเพจแวนไรเดอร์นะครับหรือว่าเข้ามาในคอมเมนต์ของช่อง YouTube แล้วก็เดี๋ยวทางเราจะทิ้งลิงก์ของเพจไว้ให้มันจะสะดวกต่อการพูดคุยกับทีมงานพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ Llevo por dentro, es mío el momento, I feel it tonight.